สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเนียงฝนสะพ้ายตุรกีนะคะวันนี้นะคะเนียงฝนจะพาทุกคนมาทำขนมเป็นขนมหวานนะคะของตุรกีนะคะคือขนมชนิดนี้นะคะคือจะเห็นได้ทั่วไปตามร้านขนมหวานเลยนะคะคือเขาจะมีลักษณะคล้ายๆคุกกี้นะคะเพียงแต่ว่าเราจะราดน้ำเชื่อมนะคะลงไปแล้วก็แบบว่ารสชาตินี่แบบหวานฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะไปทำด้วยกันนะคะไปดูฝนทำดีกว่านะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะไปกันค่ะมาค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะใส่เป็นเนยนะคะฝนใช้เนยจืดนะคะทุกคนเอาไปละลายนะคะให้มันละลายนะคะจากนั้นนะคะก็เป็นน้ำมันนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงฟูจากนั้นก็ตามด้วยไข่ไก่2ฟองนะคะคือ1ฟองแยกไข่แดงไว้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นข้าวบูกูนะคะใส่ข้าวบูกูลงไปข้าวบูกูมีหลายแบบมากเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบเม็ดละเอียดนะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในตุรกีเลยนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้ละลายนะคะเมื่อทุกอย่างละลายนะคะเราก็เติมแป้งลงไปนะทุกคนเป็นอันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะธรรมดาเลยหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในตุรกีเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะแบบผสมไปก่อนค่อยใช้มือนวดนะคะสักพักหนึ่งนะคะเมื่อเราผสมแป้งมาได้สักพักนะคิดว่ามันเข้ากันดีแล้วเนาะเราก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนวดมือนะคะคือนวดจนให้เขาเข้ากันดีจนเขานิ่มจนเราคิดว่ามันปั้นได้แล้วนะคะเพราะว่าขนมตัวนี้เราจะปั้นนะคะก็นวดมาสักพักนะคะก็คิดว่าน่าจะได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวฝนจะพักแป้งไว้นะคะเพื่อที่จะไปทำน้ำเชื่อมนะคะสำหรับราดตัวขนมนะคะมาค่ะมาทำน้ำเชื่อมไว้ราดขนมกันนะคะก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะฝนใช้น้ำตาล3แก้วนะคะน้ำตาล3แก้วน้ำ3แก้วนะคะหรือว่าใครไม่ชอบหวานก็ลดน้ำตาลลงก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็คนให้น้ำตาลละลายก่อนตอนนี้คือฝนยังไม่ได้เปิดไฟนะคะคือฝนจะคนให้น้ำตาลละลายก่อนแล้วค่อยเปิดไฟนะคะจากนั้นนะคะก็ใส่มะนาวนะคะ1ชิ้นนะคะหรือว่าใครจะมีน้ำส้มคั้นอะไรเงี้ยก็ใส่น้ำส้มคั้นได้นะคะก็หอมดีนะคะจากนั้นเปิดไฟพอเราเปิดไฟนะคะพอน้ำเดือดนะคะคือให้เขาเดือดสักพักหนึ่งสัก5นาทีนะคะแล้วเราก็ค่อยยกลงนะคะแล้วเราก็จะไปปั้นขนมต่อกว่าจะปั้นขนมเสร็จก็น้ำเชื่อมก็เย็นพอดีนะคะมาค่ะเรามาปั้นขนมกันนะคะทุกคนเตรียมภาชนะให้พร้อมนะคะขนาดนะคะก็เอาพอดีนะคะไม่ใหญ่มากนะคะเผื่อเขาจะได้สุกง่ายๆนะคะเราก็ปั้นนะคะปั้นให้เป็นกลมๆนะคะทุกคนปั้นให้เป็นกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็วางไว้นะคะปั้นแบบนี้จนหมดนะคะยังไงเดี๋ยวฝนขอตัวไปปั้นขนมก่อนนะคะปั้นเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำลายกันนะคะหรือว่าใครไม่ทำก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะฝนก็จะใช้ช้อนส้มเนี่ยแหละค่ะ
เตะลงไปบนตัวขนมนะคะเขาก็จะเป็นรอยเป็นรอยเป็นรอยนะคะหรือว่าใครไม่ทำก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนพอทำลายเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาทาหน้าขนมกันนะคะคือฝนไข่แดงที่แยกไว้นะคะฝนผสมผงโกโก้ลงไปนิดนึงคือแบบปลายช้อนทำนิดเดียวนะคะหรือว่าใครไม่ผสมโกโก้ก็ได้นะคะก็เอาไข่แดงนั่นแหละค่ะทาลงไปเลยนะคะไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปอบกันนะคะฝนวอร์มเตาอบไว้ที่180องศานะคะเพราะว่าเตาของฝนมันเล็กนะคะถ้าใครเตาใหญ่นะคะก็ประมาณ200นะคะฝนจะอบประมาณ25ถึง30นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขนมของเราก็อบเสร็จแล้วนะคะทุกคนสีสวยมากค่ะสีสวยอ่ะนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะราดน้ำเชื่อมนะคะที่เราทำไว้นะคะราดน้ำเชื่อมลงไปนะคะใครจะราดทั้งหมดก็ได้หรือไม่ราดทั้งหมดก็ได้นะคะเพราะว่าพอเราราดลงไปนะคะเราก็วางไว้นะคะเดี๋ยวตัวขนมเขาจะดูดเอาน้ำเชื่อมนะคะแล้วทีนี้นะคะคือแบบว่าขนมอ่ะหวานฉ่ำมากๆค่ะฝนวางนะคะให้ขนมเขาดูดซึมน้ำเชื่อมไปสักพักนะคะฝนก็จะมาแต่งหน้านะคะให้มันดูดีนะคะฝนโรยหน้าด้วยถั่วอะไรนะพิสตาชิโอนะคะอันนี้คือไม่ได้บดมาสำเร็จนะคะฝนเอามาบดเองนะคะหรือใครจะโรยเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะไอ้มะพร้าวนะคะมะพร้าวอบแห้งหรือเปล่านะคะอันนั้นก็ได้นะคะพอโรยพอเราโรยเสร็จแล้วก็คือพร้อมเสิร์ฟนะคะก็คือกินได้แล้วฝนชอบแช่เย็นนะคะแช่เย็นอร่อยดีนะคะคือแบบหวานฉ่ำคือฝนเป็นสายหวานอยู่แล้ว คือไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมฝนถึงอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้นะคะฝนเป็นสายนี้อยู่แล้วนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นขนมตุรกีนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือขนมตุรกีมีเยอะแยะมากมายนะคะมีเยอะมากเลยนะคะคือขนมตัวนี้ก็มีขายทั่วไปตามร้านขายขนมหวานนะคะจะเห็นได้ทั่วไปเลยนะคะค่ะเพื่อนๆก็สามารถลองทำดูได้นะคะทำฝากนะคะทำฝากญาติทำฝากญาติสามีอะไรเงี้ยฝนคิดว่าเขาต้องถูกใจแน่ๆเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็ขอจบคลิปวิดีโอแต่เพียงเท่านี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฝนด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีค่ะ